ชวนโอ้ยภูมิใจกว่าหอยอีกอ่ะน่ารักโอ้ยตกใจอุ้ยมันมีเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมตามันขยับตามันขยับเห็นปะเห็นตาไหมที่เป็นเสาอากาศเห็นไหมเสาอากาศเห็นไหมตามเป็นเสาอากาศโอเคเรียบร้อยก็วันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมครอบครัวมาหาหอยได้เห็นปะก็รู้สึกสนุกได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้เรื่องหอยค่ะเสียงไม่ได้สักเรื่องค่ะเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอีกไหมครับจะมาอีกค่ะขุดให้ลึกประมาณเนี้ยให้เห็นดินทรายสีดำนี่ไงสีดำแล้วใช่แล้วก็ขุดเป็นวงกว้างเลยนี่เจ็บอ่ะโดนมากใช่วันนี้ไม่ได้พาอุปกรณ์พี่เขาขุดมาวันนี้ก็ขุดเพื่อเรียนรู้ไปก่อนนี่ไงซูมไปที่ลายของเปลือกนะซูมเห็นหรือเปล่าตัวเล็กมากโอ้แล้วลายก็แปลกมากด้วยใช่ไหมเป็นลายที่แปลกตรงแล้วก็หนูไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไงปูทุกท่านจะสังเกตว่านี่นะคะปูป้าถ่ายภาพซูมมาไปไหนแล้วนี่ไงเฮ้ยปูอย่าหนีปูไปแล้วปูหนีไปแล้วเสียดายนะคะวันนี้เราก็กำลังจะถ่ายทำนะครับที่คลองมู่ดงนะครับตรงนี้จะเป็นชายเลนนะครับเป็นหาดที่เป็นกลางเยอะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้น้องกัจจังก็จะมาหาหอยนะครับเป็นไงได้กี่ตัวแล้วครับได้หลายตัวแล้วมีหอยอะไรบ้างโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสิครับใช่ช่วยจับหูข้างบนหน่อยโอเคยกขึ้นสูงสูงสูงเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยมีอะไรบ้างมีหอยอันนี้
ตอนนี้คือเปลือกหอยใช่เปลือกหอยไม่มีตัวแล้วมีหอยอะไรอันนี้เขาเรียกหอยอะไรครับหอยตัวหยิบได้แล้วนี่เขาเรียกหอยอะไรครับหอยหวานอันนี้หอยหวานนะครับแล้วก็ตัวนี้หอยมาดูฮะแค่แป๊บนึงตัวนี้จะเป็นหอยหวานนะครับหอยหวานแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะมีตัวโตๆบ้างหรือเปล่านี่นะคะเสฉวนเห็นไหมคะเห็นขาไหมคะขาเล็กๆนะคะนี่รูปูเยอะเลยอ่ะนี่รูปูทั้งนั้นเลยอ่ะจับดูไหมจับดูได้นี่จับนี่นะคะเป็นซากต้นไม้นะคะต้นกอต้นนี้เหมือนต้นพงกลางเลยอ่ะโอ้โหมันดมสมบูรณ์มากปูมันจะสู้อย่างนี้อันนี้คือวิธีต่อสู้ของปูใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเวลาเห็นปูอย่าเอามือไปจับนี่มันเป็นอันตรายกับเด็กเห็นไหมมันจะหนีบมันจะหนีบมือไม่ลูกเอาดินกบปูถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่ลูกมีแต่ตัวเล็กนะสู้นะวันนี้ก็ขอจบทริปนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำขึ้นแล้วเราอาจจะต้องรีบกลับกันนะครับเดี๋ยวจะกลับไม่ทันวันนี้น้องกระจังได้หอยมากี่ตัวคะ10 ตัวมีหอยอะไรบ้างเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีหล่นก็หอยทั้ง10ตัวนี้นะครับเราจะไม่เอากลับบ้านนะครับเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าเราแค่มาศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคลองมูดงคลองมูดงนะครับคลองมูดงอยู่ที่แถวเขาขาดนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเรายังมีแหล่งที่สามารถมาชื่นชมธรรมชาติอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถพาลูกๆมาศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่นี่นะครับแล้วดาวพี่ดีขุนมากเลยเอาละถ้าอย่างนั้นเราลาท่านผู้ชมกันก่อนเลยดีไหมคะเราจะปล่อยให้ดูกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยหอยคืนสู่ทะเลแล้วท่านผู้ชมอยากทานหอยเอาเลยตัวที่1ตัวที่2เปียกนะคะเปียกไม่เป็นไรปล่อยเลยค่ะแล้วก็ติดตาม YouTube นะครับของน้องกัจจังนะครับที่กัจจังสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับเราจะลงคลิปวิดีโอไว้ที่นี่ตลอดนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe หรือ Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย